ิมในวิดีโอที่3ในซีรีส์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดทำศัลยกรรมสวยงามนะคะก็ในวิดีโอแรกเนี่ยเราพูดถึงการเตรียมตัวของตัวเองก่อนการผ่าตัดทั้งแบบที่สลบแล้วก็ไม่สลบนะคะรวมไปถึงการดูแลตัวเองหลังจากที่ผ่าตัดทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะสำหรับในวิดีโอที่2เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดกันถึงเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังจากการเสริมจมูกนะคะเสริมจมูกนี้แล้วก็สำหรับในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงคำแนะนำนะคะในการดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะคะหนังตาล่างแล้วก็ถุงใต้ตานะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะตามที่ทางโรงพยาบาลให้มาแล้วก็สำหรับตา2ชั้นของพิมพ์นี้นะคะพิมพ์ไปทำที่ SLC นะคะหรือสยามเลเซอร์คลินิกนะคะที่ตรงทองหล่อนะคะก็สำหรับตาเนี่ยทั้งตาและจมูกพิมพ์ทำในวันเดียวกันนะคะนอนครั้งเดียวใช้ยาชาเอานะคะไม่ได้สลบนะคะทำกับคุณหมออ้นนะคะทำคุณหมออ้นตาพิมพ์ตอนนี้ก็มีอายุ6สัปดาห์เป๊ะพอดีนะคะทั้งตาทั้งจมูกก็สำหรับตาเนี่ยจะยังต้องรอไปอีกหลายเดือนทีเดียวกว่าเขาจะลงตัวนะคะกว่าเขาจะลงตัวก็ส่วนมากเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านก็บอกว่าหุ้ยคุณพิมตารอเป็นปีคือหมายถึงว่ากว่ามันจะลงตัว 100% แบบว่ายุคเป็นของเราแล้วไม่ขยับไม่เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยประมาณปีนึงแต่ว่าเขาจะลงตัวคือแบบยุคจนเห็นผลลัพธ์ที่ 80% เนี่ยที่ประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็ที่ประมาณ 90% หลังจากผ่านไป6เดือนแล้วก็ประมาณ1ปีเนี่ยจะเป๊ะละจะเป็นของเราละคือคุณหมอดีไซน์มาแค่ไหนคือเราจะเห็นตามนั้นแล้วนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้จึงเห็นฉันตาใหญ่มากเลยนะคะพิมเองก็ไม่ชินหน้าตัวเองกันตอนนี้ยังแบบแต่งหน้าแบบมึนๆงงๆอยู่เลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าคำแนะนำมีอะไรบ้างนะคะสำหรับอย่างแรกเลยคือควรจะประคบเย็นนะคะในช่วง48ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด48ชั่วโมงแรกนะหลังการผ่าตัดนะคะแล้วก็ประคบอุ่นต่ออีก 2-3 วันอันนี้หมายถึงสำหรับตานะคะสำหรับตาก็คือเวลาประคบเนี่ยคุณประคบรอบๆประคบรอบๆนะคะพิมมีถุงน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ปกติพิมใช้เป็นนี่นะคะเจ้าซองที่ใส่ยาธรรมดานี่แหละค่ะแล้วพิมก็ใส่น้ำพอพิมก็แช่ไว้ในช่องแข็งแล้วเวลาประคบเนี่ยพิมจะประคบแบบนี้ตรงแนวคิ้วนะคะแนวคิ้วตรงช่วงหางตาตรงช่วงหางตาใกล้ขมับเพราะว่าเวลาที่คุณทำใหม่ๆคุณจะรู้ว่ามันจะรู้สึกปวดๆหน่วงๆตรงไหนนะคะคุณก็ประคบเลยคิ้วนะคะหางตาตรงนี้นะคะแล้วก็ไอ้ตรงเจ้ามุมนี้แหละค่ะดีแล้วก็อันนี้คือจะเป็นแนวแบบใต้ตาหลังจากที่พอคุณเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆที่จะเข้าใกล้แผลคุณจะเริ่มสามารถที่จะหลับตานะคะแล้วก็วางไปบนนี้อย่างนี้ได้เลยวางทับมันเลยแต่ไม่ได้วางแล้วบี้ไปบี้มานะวางแล้วนิ่งแล้วก็จับไว้อย่างเงี้ยค่ะจับไว้เรื่อยๆจนกว่ามันจะชาจนคุณแบบทนไม่ไหวแล้วแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปจุดต่อๆไปนะคะก็คือเนี่ยค่อยๆปรับปึ๊บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับข้างนะคะก็จะรู้สึกสบายตัวคือถ้าเกิดคุณยิ่งทำได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งสบายตัวมากนั้นแล้วแผลคุณมันก็จะเข้าที่เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่ประคบเย็น48ชั่วโมงแรกประคบอุ่นต่ออีก 2-3 วันเนี่ยเป็นการช่วยลดอาการบวมช้ำนะคะซึ่งอาการบวมช้ำเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะหายไปภายใน 3-7 วันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะอย่างของพิมพ์เนี่ยตาเนี่ยมันบวมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพียงแต่ว่าเราก็จะแค่ตอนแรกเราจะรู้สึกแบบทำไมตามันลืมยากจังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้พิมก็สามารถที่จะมองได้แบบปกติแล้วคือลืมตาได้เต็มแม็กเท่าที่มันควรจะเป็นเพียงแต่ชั้นตามันยังดูหนาอยู่นะคะแล้วก็สำหรับการนอนเนี่ยให้นอนยกศีรษะสูงมากกว่า45องศาในช่วง48ชั่วโมงแรกนะคะก็คือปกตินอนอย่างนี้ถ้าช่วง48ชั่วโมงแรกคุณต้องนอนแบบอย่างนี้เลยค่ะ45องศาคือนอนท่านั่งว่าง่ายๆนะคะก็ต้องอดทนนิดนึงอยากสวยต้องทนนะคะหรือว่าจะใช้ที่เป็นหมอนที่เวลาใช้แบบขึ้นรถทัวร์รถไฟหรือว่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ตรงคออะไรเพื่อช่วยนะคะเพื่อให้เราแบบนอนได้สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับข้อที่3นะคะเขาบอกว่าในช่วง 3-4 วันแรกเนี่ยอาจจะมีอาการน้ำเหลืองหรือเลือดเนี่ยซึมออกมาจากแผลนะคะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยให้ใช้คอตตอนบัดชุบกับน้ำเกลือซึ่งขับทางโรงพยาบาลเนี่ยจะจัดชุดดูแลทำความสะอาดแผลนะคะมีน้ำเกลือมีคอตตอนบัดมีเขาเรียกผ้าก๊อซมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ครบเซตนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาเองนะคะก็คือจะมีเซตเหล่านี้เนี่ยมาให้แล้วเราก็ซับที่แผลเบาๆนะคะเพื่อทำความสะอาดในบริเวณนั้นๆห้ามเช็ดห้ามถูคือหมายว่าห้ามแบบ
ห้ามโดนแรงเอาง่ายๆแค่ช่วงนั้นเนี่ยคุณจะเอามือไปใกล้ๆดวงตาคุณยังรู้สึกไม่กล้าของพิมพ์นี้แบบระวังมากระแวดระวังนะคะก็เพราะนั้นการดูแลแผลตรงนี้ก็คือใช้คอตตอนบัดนะคะค่อยๆแบบเกลี่ยๆเบาๆนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเกลี่ยแล้วแบบคอตตอนบัดไปเกี่ยวกับไอ้เจ้าไหมที่มัดอยู่บางทียังรู้สึกอย่างนี้เลยคือแบบต้องระวังแนะนำว่าเอากระจกส่องใกล้ๆอะค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆแล้วก็ข้อ4นะคะอาจมีอาการปวดตึงบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นอาการปกติจริงๆนะของพิมก็จะตึงๆเนี่ยตอนนี้พิมก็ยังรู้สึกว่ามันแบบตามันแปลกๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ตึงเท่ากับตอนแรกแล้วนะคะอาจมีอาการปวดตึงบ้างเล็กน้อยเป็นอาการปกติให้ทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบตามที่แพทย์สั่งเพื่อบรรเทาอาการก็จะมียาแก้อักเสบยาอะไรนี้มาให้นะเขาจัดมาให้แล้วเลยห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาดนี่สำหรับข้อ5นะหลีกเลี่ยงการโดนแดดหลีกเลี่ยงการโดนฝุ่นหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกแล้วก็ควรใส่แว่นตาเพื่อป้องกันไว้อันนี้ในกรณีที่คุณไม่ทำจมูกนะคะถ้าอย่างของพิมพ์เนี่ยทำจมูกด้วยทำตาด้วยพร้อมกันจมูกเนี่ยไม่สามารถใส่แว่นได้6สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยพิมพ์ก็ใส่หมวกเอากางร่มเอาใช้ทุกอย่างบางคือไปไหนในบางหลอดซึ่งปกติพิมพ์เป็นคนที่ไม่ชอบโดนแดดไม่ค่อยชอบอยู่กับแสงแล้วนี่คือเปิดไฟเพื่อทำวิดีโอเท่านั้นนะคะปกติจะมืดนะคะจะอยู่ในถ้ำนิดนึงนะคะเพราะนั้นเนี่ยห้ามขยี้ตาสำหรับพิมพ์จนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมา6สัปดาห์นะคะยังไม่เคยขยี้ตานะแต่มันจะมีบางจังหวะชีวิตที่แบบมันคันหัวตามากเลยก็จะแบบเอามือแบบพยายามอย่างเงี้ยจับแค่อย่างเงี้ยแต่พิมยังไม่เคยแบบไปเกาหรืออะไรคือบนแผลยังไม่ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ไปตัดไหมมาแล้วอ่ะคือหลังจากที่ผ่า7วันไปตัดไหมหลังจากตัดไหมอีก5วันถึงจะเริ่มแต่งหน้าได้พิมก็เริ่มแต่งแบบหน้าแต่ว่าจะไม่โอ้โหเบลนดิ้งคันบ้าอย่างเงี้ยนะก็คือแบบแต่งเบาๆคือแบบไลท์สีอ่อนสีมุกๆ1สีแล้วก็เขียนไลเนอร์จบก็ปัดมาคาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาล้างความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยก็คือสำลีใช่ไหมลงอายลิปรีมูเวอร์ที่แบบเช็คมาแล้วให้ชุ่มอะค่ะแล้วก็แปะระหว่างนิ่งๆไปเลย 4-5 นาทีจนกว่าคุณมองทะลุผ่านไอ้เจ้าสำลีเนี่ยแล้วคุณเห็นเครื่องสำอางมันเมลออกมาจนทะลุมาแล้วอะคุณค่อยลูบออกไม่มีการมาถูไปถูมานะคะคือคนทำตาใหม่ๆคุณน่าจะพอเข้าใจแล้วคิดว่าน่าจะเปิดรับเอาพฤติกรรมนี้ใช้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าการเช็ดเครื่องสำอางที่ดวงตาคุณไม่ควรที่จะมาถูๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อ6ค่ะให้ทานยาหรือหยอดตาตามที่แพทย์สั่งสำหรับกรณีของพิมพ์เนี่ยมีทายานะคะก็คือเจ้าตัวเทราไมซินอันนี้ก็คือจะเป็นยาที่ใช้ทั้งทาแผลผ่ารักแร้ตรงนี้ตอนทำหน้าอกนะคะแล้วก็ทาแผลตรงจมูกตรงนี้แล้วก็ทาแผลบนเปลือกตาคือเรียกว่าทุกแผลช่วงแรกๆเนี่ยใช้ตัวนี้เหมือนกันหมดนะคะเทราไมซินที่ทางคุณหมอจะให้มานะคะแต่ว่ายาหยอดตาเนี่ยไม่มีนะไม่ได้มีอะไรที่มาให้สำหรับหยอดตานะคะของพิมพ์แล้วก็ข้อ7นะคะหลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์ประมาณ 1-2 สัปดาห์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสายตาสั้นด้วยก็ต้องมีแว่นตัดเอาไว้รอก่อนนะคะเพราะว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะเอามือแบบเพราะพิมเคยใส่คอนแทคเลนส์พิมรู้ว่ามันต้องจับอย่างเงี้ยเปลือกตาอย่างงี้เพื่อที่จะเปิดอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังเสียวการที่คุณจะไปอยู่ใกล้ๆตรงแผลตรงเนี้ยคุณก็ควรจะต้องใส่เป็นแว่นแทนนะคะไม่งั้นบางทีแบบมันวืดเนอะมันรู้สึกแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากไปโดนไม่อยากไปใกล้คือเรารู้ว่ามันมีแนวโน้มใกล้จะหายแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ใช่ป่ะไม่อยากให้มันแบบเกิดอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็ข้อ8นะคะหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าทายแอร์ชาโดว์ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะนั่นก็เท่ากับก่อนตัดไหมใช่ป่ะก็คือช่วงก่อนตัดไหม7วันแล้วก็หลังตัดไหม5วันนั่นก็ประมาณ12วันแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ข้อ9ค่ะอย่าให้น้ำถูกแผลหากแผลถูกน้ำเนี่ยควรรีบซับให้แห้งนะคะแล้วให้ป้ายยาที่ให้ก็คือเจ้าเทราไมซินตัวนี้จนกว่าจะตัดไหมนะคะแล้วก็แพทย์จะตัดไหมหลังจากที่ผ่าไปแล้วเนี่ยประมาณ7วันนะคะส่วนข้อ10ข้อสุดท้ายรับประทานยาตามแพทย์สั่งแล้วก็กรณีทำตา2ชั้นแบบเย็บซึ่งก็คือแบบของพิมพ์นะคะของพิมพ์นี่คือกรีดตลอดแนวเปิดออกมาคุณหมอเอาไอ้เจ้าก้อนไขมันออกมาแล้วก็ฟิกกล้ามเนื้อแล้วก็กอสด้วยไฟฟ้าด้วยไฟไฟฟ้านะคะจะได้ยินเสียงไหมกลิ่นไหมจุดๆนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณหมอก็ปิดด้วยไอ้เจ้าตัวที่เป็นไหมผูกไว้3จุดนะคะเขาบอกว่ากรณีทำตา2ชั้นแบบเย็บหากมีอาการระคายเคืองตามากๆหรือมีอาการแดงมากผิดปกติหากมีอาการปวด
บวมเลือดออกผิดปกติเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่คุณสงสัยว่ามันไม่ชอบมาพากลควรจะปรึกษาแพทย์ในทันทีนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะเรียกว่า3วิดีโอต่อเนื่องกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองก่อนแล้วก็หลังจากที่ทำศัลยกรรมมาแล้วนะคะในจุดต่างๆซึ่งสำหรับของพิมตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ดูแลตัวเองแบบเต็มที่เอาสุดจริงๆคือแบบว่ามีเวลาเท่าไหร่ทุ่มให้กับการดูแลตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะพิมบอกว่ากับหน้าอกเนี่ยก็คือพยายามยืดตลอดยืดเป็นการแบบพยายามที่จะแบบเขาเรียกอะไรคะคือแบบยืดกล้ามเนื้อยืดให้เยอะสุดที่จะเป็นไปได้คือให้มันสามารถกลับไปมี movement 100% เหมือนเดิมนะคะหรือดีกว่าเดิมก่อนที่จะทำเนี่ยให้ได้เต็มที่สุดแบบจมูกเนี่ยคืออย่าไปยุ่งกับเขาค่ะจะไปยุ่งกับเขาคือจมูกเนี่ยเป็นจุดที่ปล่อยเขาเลยนะคะอย่าไปยุ่งส่วนดวงตาเนี่ยก็คือดูแลตามที่เมื่อสักครู่นี้พิมพ์บอกแต่ว่าถ้าคุณสามารถจะเพิ่มการบริหารดวงตาด้วยจะดีมากเลยนะคะการบริหารดวงตาเนี่ยก็คือการมองลงค้างจุดละประมาณ5วินาทีมองลงมองซ้ายแบบมองให้สุดให้หน้ามองตรงไปค่ะมองซ้ายมองบนซึ่งท่านี้มีแต่คนแบบท่ามองบนนะคะแล้วก็มองขวาคือเรียกว่าคุณจะต้องทำท่าเนี้ยทำท่านี้คือหมายว่าโรกรอกลูกตาไปทุกจุดเนี่ยนะคะเพื่อจะมองทุกจุดได้โดยที่คุณหน้าตรงเนี่ยมองให้สุดให้ได้เหมือนกับตอนก่อนที่คุณจะทำศัลยกรรมโดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันติดอ่ะโดยคุณไม่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันไปได้ไม่สุดคือตอนก่อนที่คุณทำคุณเคยรู้สึกยังไงกับดวงตาคุณสามารถจะกรอกตามององศาได้ถึงไหนเนี่ยคุณควรจะต้องทำได้เหมือนเดิมถ้าเกิดทำได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องพยายามออกกำลังกายดวงตาด้วยตัวเองค่ะนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมการแค่ประคบเย็น48ชั่วโมงแรกแล้วก็ประคบอุ่นต่ออีก 2-3 วันเนี่ยสำหรับพิมมันไม่พอเพราะว่าพิมต้องออกกำลังกายดวงตาเนี่ยจนทุกวันนี้พิมก็ยังออกกำลังกายดวงตาอยู่พร้อมกับการประคบทุกๆวันนะคะคืนละประมาณ40นาทีก็ประคบแล้วก็ออกกำลังกายตาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพิมรู้สึกว่ามันทำให้ตาพิมมันยุบเร็วมากเลยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าหูยุบเร็วเนาะมันดูเร็วแต่ทีเนี้ยพิมก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรค่ะเพราะว่านี่เป็นการทำครั้งแรกไม่รู้จะไปเทียบกับว่าอ๋อครั้งที่แล้วมันแป๊บมันนานกว่านี้ค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนี่เป็นการกรีดแผลแรกของพิมเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ของพิมเนี่ยจากการวางแผนนะคะก็คือหน้าอกเนี่ยจะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะหน้าอกเนี่ยจะมีอายุประมาณ5-4เดือนแต่ว่ามีประมาณ4เดือนตากับจมูกจะมีอายุประมาณ3เดือนซึ่งมันก็จะค่อนข้างลงตัวนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าพิมเริ่มทำแต่ตอนต้นปีเพราะว่าพิมเกิดที่26พฤษภาพิมอยากจะทำให้แบบว่ามันไปลงตัวเป๊ะตอนช่วงประมาณวันเกิดอายุ40ปีนี้พอดีนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับศัลยกรรมอีกเอาไว้เดี๋ยวพิมค่อยมาพูดให้ฟังอีกทีละกันค่ะสำหรับวันนี้พิมก็ต้องขอตัวลา